ฮะดูฮะเข็มพิกุลนะเวลาที่เข้าบานแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นฝอยๆอ่ะสวยมากๆเลยอ่ะนะนี่ดอกเข็มแค่ว่าไม่สวยฮะเนี่ยเข็มพิกุลเนี่ยโหน่ารักมากๆเลยสวยมากเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้พามาเดินดูไม้สวยๆที่ร้านคุณกิ๊กฮะวันนี้มีไม้สวยๆมาวางกันเยอะแยะนะกล้วยไม้ก็เพียบนะพวกเดฟพวกอะไรนะแต่วันนี้นะเล็กพามาดูพวกไม้กระถางที่อยู่ตรงนี้นะนี่กุหลาบสวยๆเลยนะกระถางละร้อยนะสวยๆงามๆกันเนี่ยโอ้โหจริงๆครับพี่ถามต้นเขาไม่ได้แต่นี่ไปเอาไม้มาจากฟาร์มเลยค่ะอันนี้ตัวนี้อะไรดอกสวยๆเนี่ยยี่โถยี่โถแคร์เท่าไหร่เนี่ยยี่โถแคร์ร้อยเดียวจ้ะร้อยเดียวนะพวกไอ้เข็มพวกนี้ก็ร้อยเดียวเนาะทุกทีมันจะราคา150บาทเนี่ยตัวนี้บานบุรีม่วงเนี่ยร้อยเดียวอ่ะโอ้โหนี่ราคา100บาทนะเนี่ยดอกเข็มสีขาวก็มีฮะเนี่ยอันนี้ก็ร้อยเดียวใช่ไหมไหนจ้าใช่จ้ะอ๋อแต่ว่าเข็มดอกใหญ่รู้สึกว่าจะ150ใช่ไหมอ๋ออันนั้นก็ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วชุดนี้พี่กูได้มาแพงจ้าอันนี้ราตรีสีทอง100บาทนี่ราตรีสีทองก็เป็นไม้หอมนะเนี่ยสวยๆนะใครที่ชอบไม้หอมเนี่ยตระกูลออกดอกหอมยามค่ำคืนเนี่ยนะฮะราตรีสีทองครับผมแล้วก็มาเข็มพิกุลอันนี้ดอกสวยมากๆนะเนี่ยราคาอยู่ที่150นะเข็มพิกุลนะตระกูลเฟิร์นอยู่ที่150นะแล้วก็คาริปปิ้นนี่ก็150เนี่ยไม้มงคลเนี่ย150ทั้งนั้นเลยนะสวยๆใบด่างเนี่ยนะไหลมาอะไรก็150เนี่ยฮะไม้สวยๆนะใครสนใจก็ลองแวะมาดูกันฮะร้านคุณกิ๊กนะเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะวันนี้กล้วยไม้สวยๆก็มีนะนี่และอันนี้ไอเศรษฐีเรือนในมาเลใช่ไหมเนี่ยเท่าไหร่จ๊ะ150ฮะนี่เศรษฐีเรือนในไม้แขวนสวยๆนะพวกนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีดอกออกมามีกิ่งช่อดอกออกมาเขาเรียกว่าแพลนสไปเดอร์นะมันก็เหมือนเครื่องบินนะฮะนะก็กางออกมาเป็นใยแมงมุมเลยสวยๆนะเนี่ยแล้วก็มีกล้วยไม้สวยๆอีกเยอะแยะเลยนะทั้งดอกชมพูดอกสีเขียวก็มีนะไหว้ไหว้พระนี่ดอกสวยๆก็ยังมีนะร้านนี้เนี่ยเตรียมมาให้พร้อมเลยวันนี้มีใบกล้วยนะใครที่จะห่อกระทงเองเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะชุดเท่าไหร่เนี่ยชุดละ40แล้วทั้งดอกด้วยดอกกล้วยไม้เหมือนกันราคาเดียวกันแบบ20อ๋ออันนี้ชุดละ20ไม่จ่าย20บาท20บาทเนี่ยใบตองก็ใบตองก็20บาทนี่ฮะใครที่อยากจะได้ก็ลองแวะมาดูนะฮะหมดแล้วค่ะเอามาหน่อยเดียวจะลอยกระทงเองก็เนี่ยมาหาอุปกรณ์ได้เลยเนี่ยมีดอกกล้วยไม้ให้เนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะเล็กก็พามาชมร้านคุณกิ๊กนะประมาณนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ